เราอยู่ที่ล็อกโคสกีรีสอร์ทนะครับเป็นไงบ้างหนาวไหมครับหนาวมากเลยนะวันนี้สำหรับเด็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตรงบิกินเนอร์โซนก่อนนะครับหนาวมากนะวันนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งอ่ะไม่ต้องกลัวนี่เป็นสกีรีสอร์ทครั้งแรกของปัญญาเลยนะน่าต้องไปซัปโปโรปะเนี่ยแต่น้องคนบาปอยู่สำหรับคนไทยนะที่มาโอซาก้าแล้วแบบรู้สึกว่าหิมะไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยให้ขึ้นมาบนเทือกเขาล็อกโคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนแบบโมชั่นซิกอ่ะเป็นคนเมาหัวมึนหัวง่ายนี่ต้องบอกเลยว่าระดับแม่ห้องสอนดอยอ่างขากเลยนะขึ้นมาเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะครับต้องมีสุขภาพที่ดีพอสมควรซึ่งเราก็ไม่มีนะเราทนเอาไม่แต่ว่าไม่ว่าจะไปสโนว์ที่ไหนมันต้องสุขภาพดีอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีสีนะนี่ไหนชันร้อนเริ่มรักแดดขึ้นมาอยู่ประเทศไทยไม่เอาแดดเลยพออยู่นี่โหยหาแดดน้าคิดว่าล็อกโคซานอยู่จังหวัดโกเบนะครับแต่ว่าถ้าดูหนังเราต้องการแดดนี่เราออกมาจากโอซาก้าตอน10โมง10นาทีนะมาถึงนี่เที่ยงตรงพอดีเกือบ2ชั่วโมงอ่ะแล้วมีรองเท้าให้เช่าอันนี้เป็นโซนเด็กนะครับเขาก็จะมีแบบที่ตักหิมะอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กเล่นได้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยตรงเนี้ยก็คือไม่ต้องเช่าชุดไม่ต้องอะไรนะโซนเด็กเนี่ยครับแต่ว่าก็ต้องเช่ารองเท้าอยู่ดีนะเพราะรองเท้าที่เราใช้อ่ะมันไม่ได้อ่ะไปเช่าถาดหิมะกันน้องลองอันเดียวกับพี่โอเคไปเช่าเลยปานทางนี้ครับเอาสีน้ำเงินนั่นโอเคให้อาริงาโตอันนี้เป็นเช่ากระบะนะครับสำหรับเล่นน่ารักจังเลยดูสิพี่น้องลากหิมะกันไป2คนถือว่าจะกิ้งกลุกกลุกลงมาไหมน้ำผึ้งเนี่ยมันยังเข้าตาได้เลยบ๊ายบายเบบีไหมปัญญาเล่นเองก็ได้เนี่ยปัญญาคนเดียวได้แล้วมั้งทีเนี้ยโอ้ยมามาเข้าเลยเว้ย
โอ้สุดยอดมาลูกเลยค่ะกันไปไหมเอาหมวกไหมครับไม่อยากเอาหมวกไหมลูกสู้ๆค่ะลูกไม่มีฮะทำถุงมือเอ้ยทำสโนว์แมนเร็วที่แมนจะถุงมือของเขาอุ้ยแม่มือแข็งเขาทำอะไรคะ Do you want to build snowman? นี่3ตัวให้ทำเลยลูกเอ้ยอุ้ย snowman ตรงนู้นมันเนี่ยมันหล่นน่ะอะไรหรอคะไหวไหมพี่ปันเร็วๆรีบคุยมาครับโอ้มีเด็กพักกันโอ้ no จับภาพไม่ได้พอดีนี่คืออะไรอิกูโอเคครับเล่นเสร็จแล้วตอนนี้จะเอาสโนว์บอร์ดไปคืนนะครับถ้าคืนเราจะได้เงินคืน 1,000 เยนนะครับโอ้หนาวมากถึงแล้วยกโดโมอาริงาโตตอนนี้อยู่บนเทือกเขาล็อกโคนะครับเมื่อกี้เล่นสโนว์บอร์ดเรียบร้อยเราจะกลับทางใหม่นะก็คือไปลงทางเมืองอาริมาซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกับโกเบนะคือพาร์ทที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นพาร์ทของฝั่งโกเบแต่ว่าเผอิญว่ารถเวมันเสียมันใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับนั่งรถบัสก็เลยเฮ้ยเรายอมจ่ายเพิ่มมาลงทางอาริมาดีกว่าได้ไปเที่ยวออนเซนด้วยรถไฟมีออกทุกเอ้ยไม่ใช่รถไฟนะเป็นเคเบิลคาร์ออกทุก20นาทีครับ 1,050 เยนโดยประมาณนะต่อคนก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะครับมันเมื่อกี้มันเหนื่อยด้วยเวียนหัวด้วยจะเป็นกระเช้าที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือถ้าก็ยังใช้อยู่ทำไงซื้อตั๋วไปแล้วอะเอาไงดีคิดว่าน่าจะปลอดภัยไหมโอ้สนุกแน่พวกเราโอ้บ้านเรายืนหลังนี่เลยเข้าไปเลี้ยวซ้ายลูกนี่สวยพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้เองตัวจะต่อลูกえ皆さんご乗車いただいているゴンドラですが一昨年2020年の3月の20日に27年ぶりでございます。スイス製の最新式のものを導入しております。では道中ところどころご案内させていただきますので何かご質問などありましたらいいんではおっしゃってください。何？ウミスナデレンカンパーネ不没得跟个超屌呀，ขนาดนี้ใช่ไหม？ใช้สลิงเส้นเดียวแบบคนตั้ง90คน ลูกคิดว่าไงอ่ะ มันยกเยกดีนะ
ทริปของพ่อวันนี้ตื่นเต้นร้าวใจดีไหมร้อนไหมทนได้พี่ปันเป็นไงบ้างลูกก็ร้อนค่ะแล้วก็งงงงว่าทำไมแก้ผ้าหมดจะขอไม่แก้ผ้าได้ไหมปันเคยนอนกับหมอนี้ที่อ่างลืมไปแล้วอ๋อแก้ไม่ได้แล้วฮะจริงก็ที่ได้ชุดกิปตะไปไงตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอาริมาจริงๆตอนนี้คือ6โมงนะคะแต่ว่ามันเป็นเดือนเดซัมเบอร์เดือนธันวาได้ยินแต่เสียงอาริมาตอนนี้จะเป็นออเซนแล้วก็เรียวข้างที่เราไปทานมาเมื่อกี้เป็นโอทาวไปทานอาหารแล้วก็ไปออนเซ็นแช่ออนเซ็นกันมาเสียดายที่แบบแต่งหมดเร็วก็เลยไม่เห็นความสวยแต่กลางคืนก็สวยนะอยู่ที่เมืองอาริมานะครับเป็นโอทาวนะครับเสียดายเรามาถึงมืดแล้วนะถ้ามากลางวันก็คงจะสวยงามเมื่อกี้เราไปแช่ออนเซ็นกันมาแล้วเราก็มาเดินถนนโอทาวโอ้มันเป็นโอทาวจริงๆนะเนี่ยดูสิเป็นตรอกเลยนะครับโอ้ขอเดินโอทาวแป๊บนึงเมืองนี้ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหรอกตอนนี้เรามาอยู่ครัวของสองเชฟนะครับหิวไหมลูกไม่หิวค่ะไม่หิวเลยเหรอวันนี้เป็นคลิปที่สนุกที่สุดเลยเรามารอตั้งแต่คนเต็มร้านนะคะจนตอนนี้หายหมดแล้วแพ้แดน
ป้าป้าเหมาร้านแต่แล้วเชฟเทเบิลเขาก็ทำนะจ๊ะตักกันมีส่วนตรงทำให้เห็นกันสดๆเลยนะคะเหมือนในอนิเมะอ่ะเวลาที่แบบเขาถ่ายรูปอาหารนี่เรากินปลาทุกไปเหรอเนี่ยพี่ผมเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่โอ้สมุนอาริงาโตคาเซมาอันนี้ของมามีสมุนนะโอ้คลิปวันนี้สนุกจริงๆเลยขอบคุณค่ะมาจากสะพานแดงที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะคะเราได้ยินเสียงน้ำโอ้ยหนาวมีเสียงคนไทย3คนอยู่ตรงนั้นแน่นหนาวมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วสวยมากๆค่ะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่โอซาก้าแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่โกเบโอ้ไม่ใช่ฟุกุโอกะแล้วนะ